ตาพีบล็อกนะคะวันนี้มากับหน้าสดเลยนะผิวเรายังไม่ได้ลงใดๆนะคะวันนี้จะมารีวิวตัวจองสมุนตัวนี้นะคะ Essential Skin Nude Long Wear Cushion Medium Deep นะคะไปซื้อมาใช้เองนะคะราคาเขาคือ 1,400 ลดแล้วเหลือ 1,190 ก็มี1ตลับและ1รีฟิลนะวิธีการใช้เนี่ยเราก็คือแท็บท้องเขาตรงนี้นะคะขึ้นมาเราก็วอร์มเขาจนกว่าสีจะหมดไปจากตรงฐานนะทุกคนพอแท็บบนผิวแล้วผิวเนี่ยดูบางดูไม่เหมือนมีคูชั่นบนผิวให้ดูความผิวฝั่งนี้นะคะคือก็มีความวาวตามสไตล์เกาหลีแต่ไม่ใช่รุ่นที่วาวที่สุดของเขาอันนี้คือฝั่งที่ยังไม่ได้ลงคูชั่นเลยแล้วก็อันนี้คือฝั่งที่ลงแล้วคือเขาทำงานสกินได้ดูดีมากๆแล้วก็ไม่หนาเลยนี่ไปทาปากมาแล้วนะเพียงเท่านี้ก็คือเสร็จแล้วนะนี่คือผิวที่แบบมีแค่จองซัมมุน Essential Skin Nude ตัวคูชั่นตัวนี้เท่านั้นนะคะฉ่ำมากไหมแบบสีติดจะติดบนแมสก์ไหมเนี่ยอุ๋จะลองซับให้ดูนะคะคืออันนี้จะเป็นกระดาษของบีกินก็คือมีความคล้ายแมสอยู่นะไม่เท่าไหร่นะคะคือไม่ได้มันแวบออกมาติดออกมาเยอะนะเท่านี้ก็คือแบบออกไปไหนมาไหนได้แล้วลงชั้นเดียวเท่านั้นเดี๋ยวจะขอปัดแก้มนิดนึงด้วยเอากลาสตัวสกัปเจอร์ตัวใหม่ตัวนี้นะคะแล้วก็ด้านบนเนี่ยตัวนี้จะเป็นฟินิชชิ่งพาวเดอร์เราก็แตะนิดนึงก็ได้ถ้าใครที่ไม่อยากให้หน้าดูวาวมากนักนะก็จะแบบแปะแค่ช่วงใต้ตาตรงนี้เรียบร้อยก่อนฟินิชเดี๋ยวขอปัดมาสคาร่านิดนึงอันนี้เป็นอีฟแซงโลคองนะคะมาสคาร่าโวลูมเอฟเฟคทับขนตาปลอมไปนิดนึงให้เขาดูแบบเข้ากับขนตาเราแล้วก็ปัดขนตาล่างกันสำหรับลุคนี้นะคะคือเป็นอะไรที่แบบตามง่ายมากแค่ไปตามคูชั่นมาก่อนให้ผิวแบบสวยๆโกลๆแบบนี้นี่คือมีสิวด้วยนะแต่ว่ากลบสิวได้แบบดีๆเลยนะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบกันสำหรับรีวิวของน้องคูชั่นตัว Essential Skin Nude จากจองแซมุนนะคะวันนี้ก็จบแล้วสำหรับรีวิวนี้นะคะไปแล้ววันนี้บ๊ายบายทุกคนสวัสดีค่ะ